แรกวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมันๆเลยฮะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะแถวๆปากเกร็ดนนทบุรีไม่ทราบว่าปิกอัพคันนี้เป็นอะไรนะครับขับรถชนตูดรถของชาวบ้านครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้ฮะถ่ายวิดีโอเลยถ่ายวิดีโอช่วยรถเก๋งเฮ้ยฟิล์มช่วยถ่ายดิเดี๋ยวแม่กูเต็มช่วยรถเก๋งไว้เร็วเก๋งเมื่อกี้จะชนกูอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมชนอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะข้ามมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยโทรหาตำรวจมึงโทรดิโทรหา191เฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยชนลากไปป่ะน่ะเออดิจากคลิปนะฮะพลเมืองดีที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาอยู่ทางหลักส่วนเก๋งที่ก่อเหตุกับเก๋งดำที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาอยู่คู่ขนานครับเห็นไหมฮะไม่ทราบว่าเป็นอะไรฮะขับชนตูดเขาแบบนี้จนพังเสียหายจนกระทั่งรถเก๋งเนี่ยเซมาเลนขวาเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะหลังจากนั้นเมื่อชนจนสาแก่ใจของปิกอัพแล้วนะครับเห็นว่าคนขับเก๋งดำเนี่ยเขาขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวทองก่อนปิกอัพแยกกันนะครับไปยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานเหตุการณ์ที่ท่านผู้ชมเห็นนะเกิดขึ้นที่ถนนราชพฤกษ์ขาออกปากเกร็ดนนทบุรีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับพลเมืองดีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้ได้ต้องขอบคุณเลยนะถ่ายคลิปไม่พอฮะเธอโทรแจ้งตำรวจด้วยครับสภ.ชัยพฤกษ์ให้มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุหน้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยเจ้าหน้าที่มานะครับแล้วก็ประสานกันจนกระทั่งสามารถไปเจอรถของคนก่อเหตุปิกอัพนะด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินเลยเห็นนะสีดำปิกอัพเนี่ยติดอยู่กับท้ายรถเก๋งนี่แหละสภาพยับไม่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวคนขับปิกอัพคนก่อเหตุก่อนเป็นผู้ชายครับอายุประมาณ45-50ถ้าสังเกตดีๆฮะในคลิปแรกกับภาพเมื่อสักครู่นี้นะมันเป็นรถเก๋งผู้เสียหายในคนละคันกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียหายหลายคนด้วยนะครับพอเจ้าหน้าที่คุมตัวคนขับปิกอัพคนก่อเหตุมานะฮะพูดไม่รู้เรื่องครับเหมือนคนเมาแบบนี้ถามชื่อก็ไม่บอกเงียบอย่างเดียวขนตัวไม่เจอบัตรประชาชนไม่เป็นไรฮะเจ้าหน้าที่ฮะพาขึ้นรถปิกอัพตำรวจก่อนแล้วไปที่โรงพักสภ.ชัยพฤกษ์วันนี้คุณอภิญญาอายุ32ปีนะครับพลเมืองดีคนที่ถ่ายคลิปที่เขากำลังขับขี่อยู่บนถนนนะแล้วอยู่ในทางหลักเนี่ยเขาบอกว่าก็ขับรถมาดีๆนี่แหละมองไปทางซ้ายเนี่ยนะเห็นปิกอัพพยายามจี้เข้าไปที่บริเวณท้ายของรถเก๋งสีดำนี่แหละก็เลยให้น้องเนี่ยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะแล้วเก๋งดำเนี่ยขับอยู่ดีๆครับปิกอัพก็พุ่งชนตูดแบบนี้ชนตึ้มแบบนี้แล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่ผู้ชมที่ทางหลักกับคู่ขนานเนี่ยเหมือนกับมันจะมาบรรจบกันได้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการชนกันเนี่ยรถของคนก่อเหตุกับเก๋งดำเนี่ยเกือบจะมาชนรถของเธอเลยจากนั้นนะครับก็มีการขับแยกย้ายกันออกไปครับผู้เสียหายรายแรกก่อนนะครับคุณชัยพัฒน์อายุ26ปีครับเจ้าของรถเก๋งนะครับบอกแล้วนะท่านผู้ชมว่ามีผู้เสียหายหลายคันเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยขับยูเทิร์นขับมาตามปกตินี่แหละด้านหน้าผมเนี่ยมีรถแท็กซี่แล้วก็มีรถเก๋งจู่ๆนะปิกอัพไม่ทราบเป็นบ้าอะไรนะขับรถมาจี้เนี่ยก็อันตรายและจี้ท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันชนตูดอย่างแรงเลยครับแล้วก็ชนเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งรถมันไปต่อไม่ได้ครับเอาลองฟังกันดูครับผู้เสียหายครับมีรถแท็กซี่กับรถเก๋งชนหน้าผมแล้วเขาก็วิ่งมาจี้มาจี้ท้ายเลยแล้วก็เบรกเอียดเลยผมก็นึกว่าเอ้ยผมกลับช้าหรือยังไงผมก็เลยเหยียบขึ้นไปหน่อยนึงแต่มันไปไม่ได้แล้วมันติดข้างหน้าสองคันเขาก็ชะลอแล้วเขาก็วิ่งไปตั้มผมก็กดเบรกเลยผมรู้แล้วทางนี้เขาไปไม่ได้แน่เขาหนีไม่ได้แน่นอนถ้าผมปล่อยเขาไปได้อ่ะคือเขาหนีแน่นอนตามไม่ทันแน่นอนด้วยรถมันคันเล็กไงผมไม่ไหวแน่นอนแล้วทำไมต่อก็เขาก็ชนสองสามครั้งอ่ะถอยชนเลยผมก็กดเบรกอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับเก๋งดำเนี่ยนะพอโดนชนตูดเนี่ยก็แยกย้ายกันไปแต่ปิกอัพคนก่อเหตุที่ไปชนตูดของเก๋งบรอนอีกคันหนึ่งซึ่งพี่ผู้ชายเมื่อสักครู่ที่ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมเนี่ยมันชนกันหนักมากจนกระทั่งรถมันไปต่อไม่ได้ไงมีผู้เสียหายแน่ๆแล้ว2คันนะครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เองช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสภ.ชัยพฤกษ์นะไปพบกับคุณเศรษฐวุฒิอายุ27ปีเป็นเจ้าของเก๋งสีดำที่โดนปิกอัพชนตูดนะครับคันแรกวันนี้มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่คุณเศรษฐวุฒิที่ใส่หมวกนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ขับรถมาดีๆนะครับขับรถมาแล้วก็วิ่งถนนชัยพฤกษ์ขาเข้านี่แหละฝนมันก็พรำๆลงมาก็ไม่ได้ขับขี่เร็วนะแล้วผมอยู่คู่ขนานด้วยแบบนี้ก็ขับมาช้าๆจนกระทั่งปิกอัพคู่กรณีเนี่ยจู่ๆมาจี้ตูดแล้วก็ชนท้ายผมเนี่ยแบบไม่ทราบสาเหตุผมเองก็พยายามจะจอดคุยนะแต่โดนชนแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบเนี้ยงงครับเอาลองฟังกันดูครับผู้เสียหายครับรถเก๋งสีดำฮะแล้วนั้นฝนตกผมก็เลยต้องขับเบาๆแล้วเขาก็ยี่ตูดมาจากนั้นก็ตอนจังหวะผมจะลงผมเขาก็ชนผมเลยชนโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับแล้วผมก็พยายามจะจอดคุยหลังจากนั้นเขาก็เข
ขาก็ชนอีกรอบเขาก็ไม่มีท่าทีมาคุยผมว่าตกรอบประมาณ3รอบผมว่าเอ๊ะคิดว่าไม่กล้าไม่น่าคุยแล้วด้วยแล้วเขาเป็นอลิหรืออะไรอยู่หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจไม่ลงมาคุยแล้วก็ขับรถหนีเขาก็ชนตลอดไปเรื่อยๆตลอดทางเลยเอาเมาเหล้าหรือเมายาอย่างเงี้ยดูการก่อเหตุเขาอีกทีนะฮะเห็นไหมจี้ผ่อนจี้ผ่อนแล้วก็เร่งเครื่องปึ้มก็ให้ครับตำรวจตรวจสอบนะฮะคนขับขี่ปิกอัพที่ก่อเหตุชื่อว่านายนครครับอายุ47ปีวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะสูง202มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับเมาแล้วครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวรอให้สางก่อนนะครับถูกดำเนินคดีแน่นอนแล้วต้องสอบปากคำด้วยและที่สำคัญเดี๋ยวต้องตรวจร่างกายด้วยครับว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่าเบื้องต้นโดนไป4ข้อกล่าวหานะครับขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายขับรถประมาทหวาดเสียวอันตรายนะครับทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นและขับรถประมาทครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม